ัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าสู่ตำบลกรงปีนังอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาครับซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองยะลาไปประมาณ20กิโลเมตรเราจะไปกันที่บ้านของนายอับดุลเลาะห์ลีลาตานาครูโรงเรียนดำรงวิทยาอำเภอบันนังสตาวัย33ปีผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการทำงานและพร้อมรับมือกับสภาพเศรษฐกิจในสังคมที่ทุกคนต้องเผชิญในช่วงการระบาดโควิด-19และเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแสวงหาช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอยู่เสมอหนึ่งในอาหารทานเล่นที่เป็นที่โปรดปรานของนายอับดุลเลาะห์ลีลาตานาก็คือโรตีอาหรับครับและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นในการทำโรตีโฮมเมดสไตล์อาหรับเพื่อจำหน่ายโรตีเป็นอาหารชนิดหนึ่งทำจากแป้งนวดแล้วนำไปทอดหรือปิ้งเป็นแผ่นบางๆรับประทานเป็นของหวานหรือรับประทานพร้อมอาหารคาวอื่นๆในประเทศไทยนะครับมักจะคุ้นกับโรตีที่ทอดเป็นแผ่นๆราดด้วยนมข้นและน้ำตาลทรายเป็นของหวานแต่สำหรับวันนี้นะครับเราจะนำเสนอในเรื่องราวของโรตีนานโรตีที่ใส่ยีสต์ให้แป้งนั้นขึ้นฟูแตกต่างจากโรตีแผ่นนะครับซึ่งมีกำเนิดจากทางตะวันตกเฉียงเหนือของเอเชียใต้และเอเชียกลางบางครั้งนะครับชาวตะวันตกจะเรียกโรตีแบบนี้ว่าบอลลูนเบรดหรือขนมปังพองนั่นเองครับเอาละครับช่วงนี้เราไปทำความรู้จักกับนายอับดุลเลาะห์ลีลาตานากันเลยครับก่อนที่เรานะครับจะไปดูการสาธิตทำโรตีโฮมเมดจิ้มแกงนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่ชาวบ้านในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิยมรับประทานนะครับผมก็จะมาพูดคุยกับเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นพ่อค้าแล้วกันนะครับเป็นพ่อค้าเป็นอาชีพเสริมสำหรับเขาคนนี้นะครับซึ่งเขาก็ทำมาได้สักระยะแล้วนะครับด้วยการจำหน่ายในช่องทางของออนไลน์นะครับซึ่งก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับเขาคนนี้ก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ครับแนะนำตัวกันก่อนครับครับก็ผมชื่อนายอับดุลเลาะห์ลีลาตานานะครับอายุ33ปีปัจจุบันนะครับทำอาชีพครูนะครับโรงเรียนดำรงวิทยาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาครับผมครอบเป็นครูมากี่ปีแล้วครับ8ปีนะครับ8ปีนะครับครับผมแล้วพอช่วงที่ในพื้นที่เนี่ยประสบกับปัญหาโควิดเนี่ยการปรับตัวในการสอนในการที่จะประกอบอาชีพนี้เปลี่ยนไปเยอะไหมครับคุณเลาะเยอะครับก็จริงๆนะครับหลังจากสถานการณ์โควิด-19นะครับก็โรงเรียนที่ผมสอนก็คือสอนออนไลน์นะครับคือสอนอังคารพุทธพฤหัสนะครับสอนออนไลน์แล้วก็ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้นนะครับก็เลยพอมีเวลาว่างนี่ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะทำอะไรสักอย่างนะครับเพื่อเป็นรายได้เสริมนะครับก็เลยทำโรตีนะครับแต่แรกก็ศึกษาจากคนขายโรตีก่อนก็ศึกษาจาก YouTube บ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทำบูรณาการจนกลายเป็นสูตรของเราเองนะครับนับตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาสนใจการทำโรตีขายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเราในช่วงที่โควิดเนี่ยครับระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วครับก็เกือบ2เดือนนะครับ2เดือนครับแรกๆก็มีคนสั่งออเดอร์น้อยมากนะครับก็เราก็สู้ต่อไปนะครับเราคิดว่าเราเป็นมือใหม่เราต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับเราก็ทำแรกๆ15ลูก20ลูกนะครับแล้วแต่คนออเดอร์สั่งเราก็ทำนะครับเพียงแค่ท่านต้องการว่าเอากี่ลูกนะครับส่งที่ไหนแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ครับเราไปหาท่านแน่นอนนะครับการทำโรตีโฮมเมดสไตล์อาหรับมีส่วนผสมดังนี้นะครับคุณผู้ชมแป้งสาลีน้ำตาลทรายน้ำมันพืชไข่ไก่เกลือยีสต์และน้ำเปล่าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ถึงเวลานะครับที่ผมและครูล็อกจะมาสาธิตวิธีการทำโรตีโฮมเมดจิ้มแกงสไตล์อาหรับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับครับผมบอกได้เลยนะครับว่ารสชาตินี้สุดยอดครับเดี๋ยวคงจะได้รู้นะครับว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่านะคุณผู้ชมอ่ะเรามาเริ่มต้นขั้นตอนแรกกันเลยครับคุณล็อกครับนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็ใส่ยีสต์นะครับใส่ในแก้วก่อนนะครับอ๋อนะครับเพื่อทดสอบว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เทน้ำลงไปนะครับน้ำที่ผมตัวเมื่อกี้นะ400 400นะครับ400เลยนะครับ400เทลงไปนะครับเทลงไปในยีสต์นะครับนะครับเทลงไปช้าๆนะครับ
นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ช้อนคนนะครับใช้ช้อนคนคนนะครับช้อนช้อนชาครับน้ำกับยีสต์เข้ากันเข้ากันนะครับให้คนไปให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะครับน้ำนี่คือเป็นน้ำอุ่นใช่ไหมครับน้ำน้ำธรรมดาครับธรรมดานะไม่เย็นไม่ร้อนไม่เย็นไม่ร้อนครับผมนะครับนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้ครับสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างนี้นะครับเราก็มาทำแป้งนะครับทำแป้งครับผมทำแป้งแล้วก็ใส่แป้งลงไปนะครับแป้งนี่เป็นแป้งอะไรครับครูแป้งสาลีครับแป้งสาลีนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนะครับมาทดสอบนะครับใส่ลงไปนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับน้ำตาลทรายโอเคใส่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เกลือนะครับเป็นเกลือนะครับเกลือป่นนะครับเกลือป่นครับผมนะครับไปตามสัดส่วนที่เราได้ตัดตรงไว้ใช่ใช่ครับผมที่เป็นสูตรเฉพาะของเรานะครับครับผมนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับก็น้ำมันนะครับน้ำมันพืชน้ำมันพืชนะครับน้ำมันปาล์มใช่ไหมครับใช่ครับผมนะครับใส่ลงไปนะครับนะครับแล้วก็ใส่ครั้งที่สองนะครับในถ้วยตวงนะครับน้ำมันนี่ใช้สองถ้วยตวงนะครับครับผมนะครับโอเคนะครับเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไข่นะครับไข่ไข่นะครับไข่หนึ่งฟองนะครับไข่ไก่นะครับคุณผู้ชมครับผมครับโอเคครับไข่ไก่นะครับโอเคโอเคครับไข่ไก่ไข่กี่ฟองครับครูแล้วหนึ่งฟองหนึ่งฟองนะครับถ้าใส่มากไปจะเกิดอะไรขึ้นครับครูก็มันนุ่มเกินไปนุ่มเกินไปก็มันฟองอากาศอ๋อมันเกิดฟองอากาศใช่ครับผมนะครับรสชาติรสสัมผัสของเนื้อโรตีมันก็จะไม่นุ่มนวลนะมันจะแบบมีฟองอากาศอย่างเงี้ยนะครับผมอ๋อโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ตีลงไปนะครับแป้งนะครับส่วนผสมที่ใส่ลงไปให้เข้ากันนะครับใช่ตอนนี้ยีสต์กับน้ำที่ผมได้คนไว้ตอนนี้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วครับครูครับแล้วก็ครับไม่มีเป็นก้อนนะครับละเอียดมากแล้วครับนี่นะครับนี่แหละไฮไลท์สำคัญนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับโอเคนี่ครับแล้วก็นะครับแล้วก็ทำแบบนี้เลยนะครับนี่จะได้เร็วเอาละครับตอนนี้สะดวกเลยครับเพิ่มใส่น้ำหน่อยครับใส่น้ำเพิ่มไปนะครับใส่เยอะไหมครูใส่ลงไปครับทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยนะครับผมทีเดียวเลยใช่ไหมทีเดียวครับทีเดียวนะครับโอเคครับทำไปเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเข้ากันนะครับเป็นเนื้อเดียวถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือชาวบ้านที่เขาทำโรตีอาหรับขายเนี่ยเขาจะนวดด้วยมือคุกกับมือใช่ไหมครับแต่ว่าสมัยนี้ครับก็มีพวกเครื่องมือใช่ใช่ทุ่นแรงครับเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ครับใช่ใช่ครับผมครับนวดแป้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอนวดเสร็จปุ๊บเนี่ยจนเนื้อแป้งกับส่วนผสมเนี่ยเข้ากันดีแล้วเนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะได้มาเป็นนี่ขนาดหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมจะนุ่มมากคุณผู้ชมนี่ทีนี้เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนไหนต่อครับคุณล็อกครับทำเป็นก้อนอ่ะครับผมลุยกันเลยครับครับผมแล้วก็ใช้นี่ครับนี่เลยนะครับใช้กะเอานะครับผมนะครับเอาละครับแล้วก็เก็บก้นนะครับอ๋อครับเก็บก้นนะครับรู้สึกว่าแป้งมันจะนุ่มย้อยมากนะครับคุณผู้ชมใช่ใช่ครับแล้วก็นิ่มมากๆเลยระหว่างที่เราทำก็ใส่แป้งลงไปเพราะจะไม่ติดมือด้วยนะครับแล้วก็พักไว้นะครับเพื่อให้เป็นหน้าที่สวยงามตรงนี้ครับให้มันพักไว้อย่างนี้นะครับนี่ครับขนาดก็จะประมาณนี้นะครับพักไว้แล้วก็นี่ครับนี่คือ1ลูกนะครับแล้วครับนี่คือ1ลูกนะครับโรตี1ลูกนะครับก็แต่งให้มันสวยหน่อยครับผมครับได้ๆเอาละครับคุณผู้ชมนี่ลูกเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็ลูกที่2นะครับลูกที่2ผู้ชมครับจะมีความรู้สึกนิ่มมากครับเมื่อได้สัมผัส
ตัวเนื้อโรตีนี่ครับผู้ชมเนื้อแป้งเนี่ยมันนิ่มๆนะครับผู้ชมแล้วก็เย็นๆด้วยเหมือนเยลลี่เลยครับผู้ชมนี่ครับเอาละครับพักไว้จอดนะครับนี่พักไว้2ลูกแล้วนะครับผมแล้วพักโดนะครับในสับของขนมปังก็แบบพักโดนะครับโดนเอาละเดี๋ยวเราทำสัก4ลูกพอครูก็จะเข้าเตาพอดีเป๊ะเลยนะสัก4ลูกพอนี่อย่างสัก4ลูกนะครับนี่ครับครบ4ลูกแล้วนะอันนี้ยังไม่ครบยังอันนี้ได้4ลูกนะเราใช้ใบตองครับวางตรงนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นทรงกลมนะครับแล้วก็นี้ลองก้นด้วยใบตองนะครับใช่ครับอันนี้เราทำทรงอะไรเขาเรียกแบบนี้อ๋อนี่เป็นทรงแบบออกเป็นวงรีนะครับใช่ใช่วงรีครับก็คือนี่อยู่ในช่วงขั้นตอนการทำทรงนะครับเราอยากได้ทรงอะไรแล้วก็ต้องทำตอนนี้เลยใช่ใช่จะรูปดงรูปดาวรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยนก็แล้วแต่ท่านเลยใช่ไหมครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งนะใช่ครับออเดอร์มาครูรอดจัดให้ได้หมดได้ครับนะครับนะครับแล้วก็ใช้ใบตองนะครับเอาใบตองไปนะครับโอเคครับมีทรงยาวนะครับทรงยาวใช่นะครับรณรงค์สิ่งแวดล้อมครับผมใช้ใบตองไปนะครับใช่ครับส่วนมากแล้วที่เราส่งให้ลูกค้าส่งพร้อมใบตองนะครับใบตองนี่เลยนะครับใช่ครับส่วนมากจะเป็นทรงไหนครับทรงนี้มากกว่าเป็นทรงนี้นะ98 90% นะครับทรงนี้นะครับครับผมนะครับนะครับแล้วก็ทรงที่3เอาทรงอะไรดีครับเอาละครับเอาต้องถามทีมงานแล้วครับอยากได้ทรงอะไรครับเอาทรงกลมก็ได้ทรงกลมนะครับเอาละครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำทรงหัวใจฮะครับตามคำเรียกร้องของทีมงานนะครับนี่ครับผมนะครับทรงหัวใจนะครับนะครับโอเคครับโอเคครับไปตองครับไปตองครับคุณล้อครับครับผมไปตองไปตองครับหัวใจผมครับหัวใจนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมแต่งนิดหน่อยครับโอเคครับหัวใจได้ครับได้ครับนี่มาครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทาไข่นะครับบนขนมปังว่าบนโรตีนะครับทำไมต้องทาไข่เลยครับเพื่อให้หน้าสวยงามแล้วก็เป็นสีเหลืองอร่ามครับครับผมให้เป็นสีเหลืองหรือว่าให้หอมด้วยนะใช่อย่าทาเยอะนะครับทาเยอะไม่ได้ใช่มันกรอบนะครับมันกรอบทาน้อยๆนะครับถ้าทาเยอะไปนี่ผมว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ง่ายแน่ใช่ใช่ใช่นะครับทาน้อยๆนะครับคือไข่หนึ่งฟองสามารถทาได้30ลูกไข่หนึ่งฟองทาได้30ลูกครับผมถือว่าน้อยมากเลยนะครับน้อยมากครับแต่งหน้ามันนะครับก็สร้างสีสันให้กับตัวโรตีของเราใช่ถ้าทามากเกินไปจะเป็นรอยไหม้นะครับเวลาเข้าเตาอบครับผมนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักประมาณ25-30นาทีนะครับเพื่อให้หน้ามันนุ่มนะครับแล้วก็มันเนียนด้วยนะครับเนี่ยจะดูขรุขระนะครับแต่พอผ่านไปประมาณสัก15นาที15นาทีเนื้อจะเขาจะเซตตัวของเขาจะเนียนเลยเนียนสวยนะรอยตรงรอยต่อก็จะไม่เห็นเลยใช่ใช่ใช่ครับผมนะครับแล้วเรามีโรยหน้าอะไรไหมครับคุณรอดแล้วก็โรยด้วยงาดำนะครับเราสามารถโรยได้ตอนนี้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับตอนนี้เลยนะครับคุณรอดโรยให้ผมดูหน่อยครับเป็นการแต่งหน้านะครับใช่นะครับผมไม่ได้มากมายอะไรนะครับดูสวยงามนี่ครับประมาณตอนที่เปียกๆนี่แหละครับเห็นครับนะครับนี่คือนะครับเสร็จสิ้นนะครับก็คือรอให้เขาเซตตัวใช่ครับจากนั้นพอเขาเซตตัวเสร็จปุ๊บเราก็นำเข้าสู่ตู้อบตู้อบนะครับด้วยไฟขนาดไหนครับคุณละผมตู้อบที่ประมาณไป190-200องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ใช้เวลา10 นาทีครับผมก็ออกมาหอมกลุ่นน่ารับประทานมากนะครับผมใช่ครับผมนี่นะครับผู้ชมแล้วก็ทำวันต่อวันนะครับวันต่อวันนะครับผมลูกค้าสั่งปุ๊บทำเลยนะครับไม่ใช่ว่าวันนึงเราทำส่งลูกค้ากี่ลูกครับคุณล้อคือเนื่องจากเรามีเตาอบขนาดเล็กนะครับแล้วก็ทำประมาณ60-70ลูกต่อวันนะครับถือว่าเยอะอยู่พอสมควรครับผมครับนี่ครับผู้ชมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะตั้งให้เขาเซตตัวประมาณสัก20นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำเขาเข้าตู้อบครับผู้ชมครับครับแล้วมาดูนะครับออกจากตู้อบหน้าตาโรตีเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะสวยงามขนาดไหนหอมกลุ่นแค่ไหนรอครับเราเคลียร์พื้นที่บนโต๊ะเรียบร้อยนะครับในส่วนของโรตีนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผู้ชมอันนี้มากันในเรื่องของ
น้ำแกงมัสมั่นไก่ที่จะใช้ทานคู่กับโรตีโฮมเมดครับผมของปุร็อกนะครับปุร็อกกงบินังครับผมครับจังหวัดยะลาจังหวัดยะลานี่บอกที่นะครับผู้ชมนี่เดี๋ยวจะมาสาธิตการทำแกงนะครับครับพร้อมแล้วเริ่มเปิดแก๊สเลยครับได้ครับครับผมได้ครับส่งกำลังใจให้ครับเต็มร้อยเลยครับเปิดไฟอ่อนๆนะครับครับไฟอ่อนๆนะครับไฟที่อ่อนๆมากโอเคนะครับครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับน้ำมันพืชนะครับโอเคครับใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับแล้วก็ใส่หอมใหญ่หอมใหญ่นะครับหอมใหญ่นะครับใส่หอมใหญ่ลงไปผัดเลยครับก่อนผัดก่อนนะครับโอเคโอเคหอมใหญ่นะครับผัดจนมันหอมใช่ไหมครับใช่ครับโอเคให้มันหอมนะครับผัดนะครับครับเรารอกระทะร้อนก่อนนะครับคุณล้อนี่ชอบกินโรตีอยู่แล้วหรือเปล่าครับใช่ครับผมใช่ชอบกินโรตีนะใช่ไหมครับก็หลังจากกินแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลนะครับครับจากคนขายโรตีบ้างแล้วก็จากยูทูบบ้างนะครับก็เลยมาบูรณาการกลายเป็นสูตรของตัวเองสูตรของเราเองครับผมก็ตอนนี้ก็ถือว่ามีผู้ที่มาซื้อเนี่ยที่เขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขากลับมาซื้อซ้ำนะใช่ครับก็จะเป็นเครื่องการันตีได้ถึงรสชาติของความเป็นเอกลักษณ์ของโรตีเรานะใช่ครับนะวันนึงเนี่ยเราต้องทำลูกค้ามาสั่งตั้ง60ลูกต่อวันนะใช่ครับถือว่าไม่น้อยนะครับคุณผู้ชมทำทุกวันเลยครับคุณล้อทำทุกวันมีวันหยุดไหมครับมีบ้างนะครับมีครับหนึ่งอาทิตย์เราหยุดหนึ่งวันหยุดวันหนึ่งครับหยุดวันไหนครับคุณล้อบางวันก็วันอังคารบางวันก็วันเสาร์นะครับแต่ว่าหนึ่งอาทิตย์หยุดแค่หนึ่งวันครับแล้วก็ลูกค้าที่สั่งเนี่ยบางคนต้องใช้เวลา2วันกว่าจะได้โอ้ทำไมครับจริงๆรอคิวหรือว่าไงครับรอคิวเพราะเราทำได้ของเราเนี่ยผนังเล็กด้วยครับเรายังไม่ได้เพิ่มการผลิตใช่ไหมครับผมคือวันนึงกันที่เราทำได้60ลูกนะ60ลูกนะแต่ถ้าว่าต่อจากนี้เรามีความพร้อมทางด้านของตู้อบเนี่ยใช่ไหมใช่ที่มากกว่านี้ที่ใหญ่กว่านี้เราก็จะสามารถที่จะผลิตได้มากกว่านี้มากกว่านี้ใช่นะครับนั้นเราก็จะมาเริ่มด้วยนำน่าจะเป็นกะทินะผมบ้างครับผมก็เคยดูเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไม่เคยได้ลองทำนะครับแต่วันนี้คุณล้ออยู่ครับพี่เวนาอย่างน้อยก็ได้เห็นคุณล้อทำนะครับเดี๋ยวกลับไปผมจะเอาสูตรที่ไปทำบ้างคุณล้อได้ครับผมด้วยความให้แม่ผมทานบ้างที่บ้านด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีสามใส่สี่ครั้งครับอ๋อใส่สี่ทับทีนะครับน้ำกะทินะครับทีนะครับทับทีก่อนค่อยเติมทีหลังแล้วก็เปิดไฟช้าๆอ่อนๆไฟอ่อนๆนะครับเครื่องแกงเครื่องแกงนะครับลงไปผัดหมดเลยนะครับนี่แหละไฮไลท์สำคัญโอเคนะครับเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงนะครับโอเคนะครับไว้ครับผมแล้วก็ผลต่อนะครับแล้วก็ใส่เนื้อไก่นะครับเนื้อไก่สันในนะครับเนื้อไก่สันในนะครับแกงนะครับคุณผู้ชมนะครับใส่เนื้อไก่นะครับโอ้กลิ่นเริ่มหอมแล้วครับใช่นะครับผัดให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราตามด้วยกะทิลงไปอีกรอบใช่ครับผมนะครับผัดให้เข้ากันนะครับให้เครื่องแกงมันซึมเข้าไปในซึมเนื้อไก่เนื้อไก่ใช่นะครับหาพิธีกรผัดด้วยนะครับพิธีกรพิธีกรครับพิธีกรผัดด้วยมาครับมาช่วยกันครับพิธีกรผัดด้วยเนื้อไก่กับเครื่องแกงเดี๋ยวเราจะเริ่มแห้งครับเดี๋ยวจะลงกะทินะครับคุณผู้ชมใช่ไหมคุณล้อแล้วก็นะครับได้แล้วนะครับใส่กะทิลงไปนะครับเพิ่มกะทิลงมานะครับเอาคุณล้อหมดเลยนะครับโอ้ไปครับไปนะครับกะทินะครับป้าบเขาให้นะครับนี่ครับน้ำแกงก็มานะครับพอลงกะทิไปครับอันนี้เดี๋ยวเราตั้งสักแป๊บนึงก่อนแล้วเราค่อยคนดีกว่าเนาะได้ครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะใส่มันฝรั่งลงไปครับผมครับมันฝรั่งครับคุณล้อใส่ลงไปเลยมันฝรั่งครับใส่ลงไปมันฝรั่งเสร็จปุ๊บอะไรต่อครับคุณล้อแล้วก็ตามด้วยไหนถั่วนะครับถั่วใช่ไหมถั่วที่สองใส่ลงไปใส่ลงไปครับนี่โอ้ยหอมแล้วครับคุณผู้ชมกลิ่นหอมแล้วนะครับ
กินกับโรตีร้อนๆนี่สุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมอร่อยเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่น้ำตาลแว่นลงไปครับนะครับแล้วก็คนครับเอาครับผมส่งให้ครัวเลาะเรื่อยๆเลยครับวัตถุดิบครับจะตามลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาละครับนี่คือมะขามเปียกมะขามเปียกนะครับมะขามเปียกนะครับนี่ครับแล้วก็เกลือนะครับเกลือเม็ดเกลือเม็ดนะครับใส่ลงไปนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปนะครับไม่มีแล้วครับชมก็จะมีในสุดท้ายนะผมว่านะใช่ไหมคุณที่ใส่สุดท้ายใช่ใช่ครับผมครับหอมใหญ่จะใส่สุดท้ายสุดท้ายนะครับหอมใหญ่นี่ก็บอกว่าใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความหวานของความหวานน้ำแกงนะครับใช่ใช่หวานแบบละมุนลิ้นนะครับเป็นความหวานจากเขาเรียกว่าจากสมุนไพรนะครับมันจะกลมกล่อมกับหวานกับน้ำตาลนะเพราะว่างั้นนะครับผมนะครับก็คนให้เข้ากันนะครับตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับเอาละครับนี่เริ่มเดือดแล้วนะฮะไปเลยไหมครูได้เลยครับหอมใหญ่เราหอมใหญ่ใส่เลยครับจัดไปใส่หอมใหญ่ครับใส่หอมใหญ่ครับเดือดแล้วครับแกงใส่หอมใหญ่ครับไปนะครับตอนนี้วัตถุดิบเราใส่ครบหมดแล้วนะครับผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องของการรอเดือดอย่างนี้ครับรอเดือดนะครับแล้วก็มาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะหอมครับมันอร่อยครับผมกลมขนาดไหนนะครับผู้ชมได้จิ้มกับน้ำแกงนี่โอ้โหบอกว่าสุดยอดเลยนะคุณเนาะครับผมมัสมั่นเป็นอาหารประเภทแกงที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารมาลายูชาวไทยมุสลิมเรียกแกงชนิดนี้ว่าซะละมันแกงมัสมั่นนะครับแบบมุสลิมไทยจะออกรสหวานในขณะที่ต้นตำรับดั้งเดิมแบบชาวมุสลิมจะออกรสเค็มมันครับมัสมั่นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่อร่อยระดับต้นๆของโลกซึ่งก็กลายเป็นเมนูอาหารไทยที่ได้รับความนิยมในต่างแดนไปแล้วแม้ว่าปัจจุบันมัสมั่นจะมีสัญชาติเป็นอาหารไทยก็ตามแต่จุดเริ่มต้นของมัสมั่นนั้นต้นตำรับมาจากอินเดียครับประเทศไทยนั้นเกิดในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งนำเข้ามาโดยชาวเปอร์เซียนั่นเองครับคุณผู้ชมครับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่มีทีท่าจะจบลงดังนั้นการปรับตัวในการดำรงชีพจึงมีความสำคัญต่อคนในสังคมเป็นอย่างมากครับสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องมีก็คือสติจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อเผชิญหน้าและพร้อมรับมือกับมันดังเช่นครูเลาะอับดุลเลาะลีลาตานาครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครูเลาะอับดุลเลาะลีลาตานาเป็นอย่างมากครับที่เปิดบ้านให้เรามาถ่ายทำรายการและทำให้ผมและทีมงานได้ลิ้มลองโรตีโฮมเมดจิ้มแกงมัสมั่นไก่สไตล์อาหรับบอกได้คำเดียวเลยครับว่านุ่มละมุนหอมกรุ่นและอร่อยสมคำล่ำลือจริงๆครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนสวัสดีครับ